ริ่มต้นกันด้วยข่าวดีๆนะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณตัวเศรษฐวุฒิค่ะที่ล่าสุดนะคะได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเมื่อวานนี้นะคะ3ตุลาคมนักแสดงหนุ่มตัวเศรษฐวุฒิหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามตัวฮอร์โมนนะคะได้ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดนาคปรกเพื่อศึกษาพระธรรมและทดแทนบุญคุณบิดามารดาค่ะได้ฉายาทางธรรมว่าปสทัพโพธินะคะซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาอันประเสริฐสูงสุดโดยบรรยากาศภายในงานเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะมีคุณพ่อคุณแม่คุณยายและพี่สาวพร้อมด้วยผู้บริหารจากนาดาวบางกอกนะคะคุณยงทรงยศและพุ่งกับคุณต้งบรรจงค่ะรวมถึงเพื่อนๆพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะอาทิต่อธนภพแบงค์ทิติเจเจกฤษณภูมิต้าหนึ่งกัญญาวีพีทพัชระฝนสนันทชัดปันปันสุทธตาค่ะที่มาร่วมพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะพระตัวมีกำหนดบวช30วันแล้วก็จะไปจำวัดที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ